มึงยอมรับเถอะว่ามึงเป็นกระสือสวัสดีครับนี่คือช่อง Simon Studio วันนี้เราก็จะมารีวิวหนังเรื่องแสงกระสือหรือชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Inhuman Kiss โดยหนังมีเรื่องย่ออยู่ว่าสายเด็กสาวแรกรุ่นในหมู่บ้านอันห่างไกลได้ค้นพบว่าตัวเองนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่ได้รับเชื้อสายกระสือในตำนานถ่ายทอดทางน้ำลายมีเพียงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าน้อยในหมู่บ้านที่รู้ความจริงว่าสายนั้นเป็นกระสือและพยายามปกป้องเธอจากการไล่ล่าของชาวบ้านที่หวาดกลัวกระสือความใกล้ชิดเริ่มก่อให้เกิดเป็นความรักขณะที่อสุรกายอีกพันหนึ่งต้องการหัวใจของเธอเพื่อเป็นความเป็นอมตะหนทางเดียวที่จะอยู่รอดคือต้องหนีออกจากหมู่บ้านหรือเผชิญหน้ากับศัตรูที่ตามล่าและเขาจะปกป้องเธอได้หรือไม่ติดตามได้ในแสงกระสือความรู้สึกหลังจากผมดูหนังเรื่องนี้จบนะครับผมก็จะมาพูดส่วนของข้อดีของหนังเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงคือหนังมันเล่าเรื่องได้เพลินและชวนน่าติดตามตั้งแต่ต้นยันจบมันทำให้เราติดตามและเอนจอยไปกับมันได้ทั้งเรื่องครับต่อมานักแสดงเล่นได้ดีมากถึงแม้ติดขัดบางช่วงแต่ก็ทำได้ตามมาตรฐานหนังไทยครับส่วนต่อมาที่จะพูดถึงคือหนังเล่าเรื่องของตัวละครได้หลายๆส่วนและขยายความของตัวละครดูเหมือนจะไม่มีความสำคัญแต่ขยายความของตัวละครนั้นได้อย่างออกมาเซอร์ไพรส์เรามากมากส่วนด้านงานภาพทำออกมาได้สวยเช่นกันทำให้เราตื่นตาไปได้หลายฉากเลยทีเดียวส่วนด้านซาวด์ดนตรีประกอบฉากนี้คือทำออกมาได้ดีหลายๆฉากเลยทีเดียวและเข้ากับอารมณ์ของแต่ละซีนนั้นๆด้วยครับมันทำให้เราได้อารมณ์ร่วมไปกับหนังเรื่องนี้ด้วยส่วนด้าน CGI คือทำออกมาได้สวยมากแต่ก็แอบลอยอยู่บ้างเหมือนกันต่อมาผมก็จะมาพูดส่วนของข้อเสียของหนังเรื่องนี้กันเลยนะครับคือบทบางช่วงมันดูอ่อนเกินไปแต่ไม่ถึงกับลดความสนุกของหนังลงไปเลยนะครับและส่วน CGI มันแอบลอยนิดๆนะครับแต่ก็พอดูได้อยู่นะครับส่วนคะแนนความสนุกที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้คือ 8.5 เต็ม 10ไปดูเถอะครับหนังพีไทยเรื่องนี้นานๆทีจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้ส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ